ที่สารประชาคมบ้านเล่าลือและบ้านเล่าเน้งอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นายไพโรจน์วงศ์วิริยะชาติอดีตชาวเขาอาสาสมัครช่วยรบหรือชคสกองร้อยที่31จังหวัดเพชรบูรณ์และนายบุญเล็กแปลงคำใสอดีตชาวเขาอาสาสมัครช่วยรบหรือชคสกองร้อยที่22จังหวัดน่านพร้อมด้วยชาวเขาอาสาสมัครช่วยรบจังหวัดน่านพะเยาและเพชรบูรณ์กว่า50คนร่วมกันแถลงข่าวว่าจากความขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยจึงทำให้เกิดสงครามก่อการร้ายขึ้นตั้งแต่ปี2508โดยเฉพาะในเขตพื้นที่รอยต่อ3จังหวัดคือเพชรบูรณ์พิษณุโลกและจังหวัดเลยและในปี2513รัฐบาลจอมพลถนอมกิติขจรได้เปิดยุทธการถล่มฐานที่มั่นคอมมิวนิสต์บนภูหินร่องกล้าพร้อมกับการรุกทางการเมืองโดยเปิดพื้นที่บ้านเข็กน้อยอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นฐานสับสนการทำสงครามแย่งชิงมวลชนกองทัพภาคที่3ได้ชักชวนชาวม้งเข้าร่วมเป็นชาวเขาอาสาสมัครช่วยรบหรือชคสช่วยเหลือทางราชการในการต่อสู้กับสหายม้งในสมรภูมิภูหินร่องกล้าภูลมโลภูทับเบิกและเขาค้อทางนี้ฝ่ายทหารให้คำมั่นสัญญาแก่ชาวม้งชคสว่าหากการสู้รบสิ้นสุดลงเมื่อใดจะให้มีสิทธิ์อยู่อาศัยและทำกินจนเมื่อการสู้รบยุติแล้วชาวเขาอาสาทุกคนก็ยังไม่มีที่ทำกินเป็นเอกสารของตัวเองและไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลแต่อย่างใดจึงเกิดความเดือดร้อนจนปัจจุบันชาวเขาอาสาสมัครช่วยรบหรือชคสต้องไปอาศัยและทำมาหากินตามภูมิลำเนาอื่นๆดังนั้นในวันนี้พวกตนจึงอยากขอร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือสมาชิกชาวเขาอาสาสมัครช่วยรบและครอบครัวในพื้นที่3จังหวัดได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์น่านและจังหวัดพะเยาจำนวนกว่า 1,200 คนให้ได้รับสิทธิ์ในที่ทำกินและการช่วยเหลือด้านอาชีพตามความเหมาะสมทางนี้กลุ่มของตนที่เคยเข้าร่วมปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่ซึ่งได้เสียสละเพื่อรักษาปกป้องประเทศชาติขณะที่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยซึ่งเป็นคู่กรณีมาก่อนกลับได้รับความเป็นธรรมจากรัฐบาลโดยการจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆเช่นถนนไฟฟ้าน้ำประปาอย่างครบถ้วนแต่พอมาถึงกลุ่มชาวเขาอาสาสมัครช่วยรบขอรับความช่วยเหลือกลับขาดการดูแลอย่างจริงจังเช่นจัดที่ดินทำกินในพื้นที่ตำบลสะเดาะพงอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน100รายโดยใช้พื้นที่ 1,500 ไร่เริ่มโครงการตั้งแต่ปี2554ถึง2556โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ24ล้านบาทจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและเมื่อโครงการสิ้นสุดในปี2556ก็ไม่ได้รับการต่อโครงการแต่อย่างใดมีสมาชิกชาวเขาอาสาสมัครช่วยรบที่เข้ามาอยู่อาศัยได้เพียงแค่21รายพื้นที่700ไร่รวมทั้งไม่มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานใดๆให้กับราษฎรที่เข้ามาอยู่อาศัยรวมทั้งสมาชิกชาวเขาอาสาสมัครช่วยรบส่วนใหญ่ได้ร้องขอความช่วยเหลือเป็นเงินทุนประกอบอาชีพอย่างน้อยเทียบเท่ากับกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยรายละ 225,000 บาทแต่ในห้วงที่ผ่านมามีเพียงการตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเท่านั้นส่วนกลุ่มสมาชิกชาวเขาอาสาสมัครช่วยรบ6กองร้อยไม่ได้รับการพิจารณาช่วยเหลือดังนั้นพวกตนสมาชิกชาวเขาอาสาสมัครช่วยรบที่นัดหมายประชุมในวันนี้จึงอยากขอให้ทางรัฐบาลและคสช.ได้ช่วยเหลือดูแลและให้ความเป็นธรรมเช่นเดียวกับอีกกลุ่มหนึ่งด้วยที่พวกผมเป็นตัวแทน6กองร้อยที่มาในวันนี้นะครับเพื่อมีวัตถุประสงค์จะร้องทุกข์หรือร้องขอให้คณะท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับหันมานะครับหันมาให้ความสำคัญกับพวกผมนะครับอดีตคสนะครับเพราะว่าที่พวกผมร้องขอนั้นเหมือนกับร้องขอความเป็นธรรมนะครับในอดีตนะครับสกคหรือที่พวกเราเรียกกันทุกวันนี้ว่าพรพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับพวกนี้นะครับเขามุ่งที่จะทำลายสามสถาบันคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่พวกกระผมนะครับพวกชาวเขาเนี่ยที่เห็นหน้าอย่างเงี้ยตั้งใจมาครับตั้งใจเมื่อวานก็มีมาเพื่อมีจุดประสงค์เดียวกันเพื่อขอให้รัฐบาลได้ช่วยเหลือนะครับให้ความเป็นธรรมในเมื่อช่วยพอรอพอแล้วก็ต้องหันมาช่วยอดีตคสช.อย่างเราบ้างเพราะว่าเรานะครับทำงานป้องกันประเทศนะครับแต่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมุ่งที่จะทำลายประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ไม่ให้ความสำคัญพวกผมนะครับดังนั้นพวกผมก็อยากให้นายกนะครับหันมาช่วยให้ความเป็นธรรมกับพวกกัน
ดิษฐ์ทกศทั้ง600เป้าหมายที่อยากจะให้ช่วยเหลือคืออยากจะให้ช่วย1ที่ทำกินนะครับ2ที่พักอาศัย3เงินเยียวยาครับทันกับที่ช่วยหอรพที่ผ่านมาครับผมในปัจจุบันมีการดูแลยังไงบ้างหรือเปล่าสำหรับปัจจุบันไม่ค่อยมีการดูแลช่วยเหลืออะไรยังไงครับแล้วในส่วนของชุดกองร้อยเนี่ยมีอยู่ประมาณเท่าไหร่ฮะทั้งหมดแต่ละกองร้อยมันมีตัวเลขอยู่กับตัวเลขอย่างกองร้อยที่22นี่ร้อยกว่าท่านนะครับทั้งที่เสียชีวิตขณะร้องขอความช่วยเหลือก็มีและยังมีชีวิตอยู่ก็มีครับผมคิดว่า6กองร้อยเนี่ยถ้าจะเกือบ1,000คนนะครับ